สวัสดีค่ะวันนี้ทานซุกี้กันนะคะผักโขมผักโขมจริงๆนะคะผักโขมฝรั่งสเปนนี่เห็นดอกมันเลยค่ะดอกมันก็เหมือนผักโขมใบเล็กอย่างนั้นมันเป็นใบเล็กๆสูงสูงขึ้นมันก็จะมีหลายบ่งหลายแบบอะไรก็ว่ากันไปนะคะหนูก็จะกินผักโขมเอาลูกก่อนนี่ไงน้องเฟิร์นดอกมันลูกเห็นไหมเนี่ยเห็นปะผมที่หน้าบอกเอาไว้โซ่กินๆค่ะผมเนี่ยดอกเมียนบอกผักผมอิริให้หลานลวกผักผมให้ก็จะกินอร่อยมากป้าป้าอร่อยมากน้องเฟิร์นผักผมนะเสร็จแล้วลูกตักขึ้นสิขยบขึ้นนิดนึงเอาแต่ผักขมนะลูกเอาแต่ผักขมเอาแต่ผักเอาตะเกียบตะเกียบใส่ไปเลยโอเคนั่นแหละมีบักสะตอข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็มีไข่ปลาเรือล่อมไข่ปลาเรือล่อมเดี๋ยวหนูขออนุญาตเอาอันนี้แป๊บหนึ่งเอาอันเนี้ยอะไรนะเนี่ยหอยเชลล์เอาหอยเชลล์ก่อนนะคะเนี่ยค่ะหอยเชลล์เอาตัวนี้ใส่ไปอีกอันนี้อีกตัวนึงหอยเชลกับปลาเรือล่อมจะเป็นยังไงนะคะดิฉันก็หนูใส่ช้อนหนูใส่อันนี้นะคะหนูใส่ช้อนไม่ชอบช้อนสวยไข่ปลาเรือล่อมรอมาแป๊บนึงอันนี้ก็ร้อนอันเจียวๆก็ร้อนอันหนูกินไม่ได้มีข้าวไข่ปลาเรือล่อมน้องเกินเอาไหมฮัลโหลจ้าโอ้ยเกินไปแล้วฟินว้าวต้องคอมเมนต์นัดDet är kokt, eller kokar inte. Jag skulle säga att det smakar som lax. Jag glömde inte säga det där. Man bara får lamm. Uop mak. Man uop är tamm i dokan, eller bara. Vill du dra mig? Jag får det. Jag nå.ออนซ้อนผักขมเพียงค่ะหอยเชลอีกสักตัวดิน้องเฟิร์นตัวสองตัวสิไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็ได้สุกทำมาสุกมันหอนเสียบเลย
ันฮ้อนมันบ่ฮ้อนมันก็บ่เสียบไม่ร้อนอ่ะเอาไม่บ่ขอประทานโทษนะคะเอาอีกแป๊บนึงไม่ร้อนโทษทีอีกแป๊บนึงลูกเดี๋ยวอย่าพึ่งตอนนี้ให้มันแบบแบบนี่แล้วมันยังยังไม่สุกมันยังไม่สุกหรือเปล่าแป๊บนึงฮ้อนฮ้อนเนื้อผุผุจักหน่อยเอามันร้อนเนื้อผุผุจักหน่อยโอ้เสียบกินผักเดี๋ยวจะไปร้านเขตอีกนะเชฟตาเมียเชฟตาเมียกินอะไรสเปนอลจะต่อไปด้วยใหญ่จริงๆนะคะเป็นต้นๆมาไอ้บังดุแล้วก็มันยังไม่แตกแต่มันร้อนเชื่อมันปะโอ้ยแล้วเป็นมัตต์เหรอเอาเชื่อมันน้องอยู่นานชอบดูอักษรนะมันสักก็ที่นั่งสักแค่แบบบ่อแอบที่นั่งสักโอ้มาแล้วค่ะร้อนๆโอ้ยปลาล่มนะคะว้าห่อนห่อนเอาให้มันเสียบเข้าไปหดน่ารักจังนะเป็นนะตายไปเลยฮะน่าสนุกมากยัดเข้าปากปากปานอันปาดลำโพงแล้วห้องแม่ก็ตำบานก็มันบ้านนะมันบ้านนะโอ้ยเสร็จขอแทนสาวขอโทษแทนสาวหน่อยด้วยนะคะเออมันก็จะมีวิดีโอเหรอค่ะโอ้ทำไมไม่บอกล่ะปากปากไหม
ความเป็นกลิ่นก็คือความเป็นกลิ่นเวลากินปากยังกับโอ้โหมันกับตูดควายโอ้ป้าวะเรียนป้าวะต่อให้เราต่อให้คุณสวยแค่ไหนปากมันก็ยุ่มเนี้ยยุ่มเนี้ยเหมือนกันหมดแล้วน้องอ่อนเนาะอยากจะบอกว่าเราปี19แล้วเราต้องกระชูพูดกันแบบมีเหตุผลเราไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะคณะยอมรับความจริงไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันบอกไปว่ามากกับซิมาลงมองกันมาถึง24ป้าที่ตายมือ24อย่างเฟิร์นน้องเฟิร์น24อย่างเอา24อย่างเอา24กลุ่มมันบอกป้าไม่ช่วยบัวแต่จะมีเงินกันเลยโอเคเออกล้อแล้วนะมีสักตัวไหมลูกนี่ไงครับจะปอกไว้เชื่อมีอีกตัวไหมไม่มีก็ไม่เอามาแต่กินผักไปหมดไข่ปลาไข่ปลาใช่ไหมไข่ปลาแล้วลำเป็นแบบไหนใช่ไหมมันก็เค็มแล้วกันเนาะอาหารทะเลมันก็จะเค็มรสสุกเกินสุกเนื้อต้องให้แอนเดียสสุกสุกน้ำไม่ชอบแบบสุกมากอะไรยอมมีอิ่มแล้วแอนเดียสtack för maten, den var god. Åt jag nästan upp en ko. Emma Klöj! Var hittade du den där sången? Den lärde oss i skolan. Den var Emma, va? Kan jag ha till mig? Kan jag ha till dig? Men vi kör till skolan. Ja, tack för maten. Tack för maten, den var god. ขอบคุณสำหรับอาหารอร่อยมากๆขอบคุณครับโอ้ยโยเกิร์ตบราตันมันสตาร์ทอะไรกินข้าว13นาทีแล้วเหรอหนูมีประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเรื่องหนึ่งนะคะบอกกล่าวเรื่องหนึ่งนี้ด้วยความที่แบบเราคือมันดีที่เหลือก็คือให้ท่านพิจารณาดูเอาแต่แค่อยากแนะนำเป็นอนาคตเรื่องงานดีต่อดีต่ออาชีพในอนาคตด้วยค่ะยุนจะทำคลิปรายงานบอกนะจ๊ะคะท่านใดที่สงท่านใดที่สนใจอยากมีอาชีพรายได้ที่แบบว่ายุโรปทางยุโรป
อเมริกาเขายอมรับนะแล้วเป็นอะไรที่ทำงานได้เลยมีการันตีมีอะไรบอกคนบางทีคนไทยเราทำงานเก่งแต่ทำงานต่างประเทศไม่ได้ทำงานเมืองนอกไม่ได้นี่แหละค่ะมันมีเคล็ดลับที่คนไทยเราควรจะรู้เราต้องเดินไปแล้วนะตอนนี้ค่ะเราต้องพึ่งตัวเองมากที่สุดแล้วตอนนี้คิ้วเรื่องสักคิ้วนะเจ้าคะหนูก็จะไปทำให้ดูเนื้อ It's good หนูจะอิติหานี่ไม่ชอบครีมกับเลยล่อมปลาเลยล่อมก็เอ้ยไข่ปลาเลื่อมก็เลยล่อมก็เลยอย่าเอาครีมมาให้กินบ่มักเราเสียเวลาเท่าเทียมกันแต่เราได้ความโปรเฟชชั่นแนลด้วยความพิเศษดีการันตีไม่ว่าจะเป็นการเราจะทำอาชีพอยู่เมืองนอกเราทำอาชีพอยู่เมืองนอกเขาจะมีคนเขาจะมีผู้ที่เก่งหรือว่าคนที่ทำงานด้านนี้ค่ะอย่างเช่นเรื่องการเปิดร้านหรือเราทำยังไงการเปิดร้านเราเสียภาษีเสียยังไงเขาจะมีเคล็ดลับที่บอกเราคือคนเขาทำงานด้านภาษีเข้ามาช่วยเราอีกนะคะเพราะเขาอยากจะช่วยให้คนมีอาชีพเรื่องสักคิ้วให้ดังทั่วโลกไปเลยสถาบันอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐฟลอริดานะเจ้าค่ะแม่หนูนาเซิร์ฟให้ท่านผู้ชมฟังสักก่อนนี่แม่หนูนาจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะเจ้าค่ะที่ประเทศสวีเดนถ้าสักก็คือ 3,000 คนแต่ถ้าท่านเรียนก็คือ 6,500 คนวันที่2กุมภาพันธ์3 กุมภาพันธ์ที่สต็อกโฮล์มมีอาจารย์ที่ระดับอยู่ที่สหรัฐอเมริกา3ท่านสายตรงเลยเจ้าค่ะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับสักสมาคมเรื่องทำคิ้วอยู่สวีเดนอีก2ท่านนะเจ้าค่ะช่วยคนมาเยอะมาหลากหลายมากเราถามเราคุยเราอะไรจนแบบมีความรู้สึกว่าอยากแนะนำหมดเลย เดี๋ยวแม่หนูนาจะเล่าเป็นคลิปให้ฟังดีก่อนค่ะอันนี้เป็นไปแล้วเจ้าค่ะรักอะไรทุกท่านฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์ได้เหมือนเดิมแต่ค่าชีวิตก็เหมือนเดิมจุ๊บๆรักอะไรทุกท่านสวัสดีค่ะลูกสาวน้องนาสวัสดีค่ะได้ไหมนุ๊กโอเค